สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกวัน 5:00 น.ครึ่งชั่วโมงเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์พักไปเที่ยวนะครับเราเจอกันโอ้ยท่ามกลางบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันแสนจะสาหัสเราอดทนต่อสู้กันมาเป็นแรมเดือนแล้วก็สู้กันไปเราอย่าหมดกำลังใจครับและอย่าท้อถอยของเราเนี่ยสู้กับรัฐบาลเหมือนนักมวยตัวเล็กครับต้องยอมให้แลกยอมเจ็บตัวเพื่อจะเข้าไปชกเขายอมเจ็บตัวเหมือนนักมวยตัวเล็กเพราะนั้นเนี่ยเราจะโดนแย่มากเขาก็จับเราเขาก็ตั้งข้อหาเราสารพัดที่จะทำได้เพราะใช้อำนาจรัฐแต่ขณะเดียวกันเขาก็โกงทุจริตภาษาชาวบ้านก็เรียกช่อราษฎรแม่ช่อราษฎรนี่ชัดเจนคือโกงราษฎรและบังหลวงคือโกงเงินรัฐช่อราษฎรบังหลวงเอาไปเป็นของตัวเองดูแล้วกันครับข้าวเรื่องข้าวทุจริตกันซะจนข้าวไทยเคยเป็นแชมป์ส่งออกอันดับ1ของโลกตอนนี้ตกมาอันดับ3กำลังจะไปอันดับ4แล้วเวียดนามขึ้นไปแล้วอินเดียขึ้นไปแล้วพม่าหายใจลดต้นคอคอยอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปไม่ได้แน่อาการน่าเป็นห่วงเท่านั้นยังไม่พอข้าวเสียเยอะแยะมากแล้วยังมีการข้าวสวมต่อสมัยไม้สักสารวินเขาเรียกไม้นุ่งสรงหรือไม้ห่มสรงกันแล้วแต่บอกโอ้โหไม้นุ่งสรงมาเลยคือทางพม่าคราวนี้แหละครับข้าวเขมรข้าวประเทศเพื่อนบ้านราคาถูกกว่าเยอะเข้ามาบานทะโรคและเข้ามาโดยผู้มีอิทธิพลในฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ทำทั้งสิ้นเราต้องเอาตังค์ออกไปซื้อข้าวพวกนี้มาแล้วก็เน่านะครับท้องตลาดตันหนึ่งก็อยู่ 8,000 เราซื้อมัน 15,000 เลยไม่ชิบหายวันนี้แล้วมันจะวายวอดวันไหนครับพ่อแม่พี่น้องแล้วชื่อเสียงเรื่องข้าวเราก็เสียไปหมดเพราะไม่มีใครเขาอยากซื้อข้าวเราข้าวมันเน่าอยู่ในโกดังมหาศาลแล้วโกหกพ่อแม่พี่น้องว่าโอ้ยมีแล้วจีนซื้อกี่ล้านตันนั้นไม่มีเลยนะครับไม่มีปปช.เขาก็ออกมาแล้วชี้มูลแล้วอะไรแล้วแต่ก็ช้าเหลือเกินครับก็เหมือนคำพังเพยที่เราบอกไปแล้วกว่าถั่วจะสุกงาไหม้ครับงาไหม้นะครับพ่อแม่พี่น้องมันโกงเอากว่าจะได้ประเทศไทยก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้ว่าองค์กรอิสระเป็นอย่างไรแล้วดูเขาทำกันเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องดูดิครับเลือกตั้งท่ามกลางเลือดและศพของพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะเลือกอย่างเดียวมันจะเลือกได้อย่างไรหรอครับในเมื่อยังไม่ได้ปฏิรูปก่อนเลยเลือกได้ยังไงในเมื่อพวกท่านโกงตลอดเลือกได้ยังไงในเมื่อฝ่ายค้านไม่เข้าที่บังคลาเทศเนี่ยนะครับเวลาเลือกตั้งแล้วฝ่ายค้านไม่เข้าองค์การสหประชาชาติบอกใช้ไม่ได้เอาแต่มาเมืองไทยมันบอกใช้ได้เออเอากับแม่มันดินะครับไอ้ปึ้งบอกนะครับองค์การไอ้ปึ้งอ้างไอ้ปึ้งไอ้หัวล้านไอ้เวรตะไลลากไอ้หาลากเนี่ยมันทำงานได้อย่างเดียวแล้วครับออกพาสปอร์ตให้ทักษิณอย่างอื่นมันทำอะไรไม่เป็นเลยพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้มันได้ดีจากรัฐมนตรีต่างประเทศควบรองนายกควบนายกมันไปเลยแล้วมึงเอาแล้วมึงอยากจะเอาอะไรเอาไปอยากจะดูซิว่ามันจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่วันนี้โกงกันวายวอดขนาดนี้โครงการรับจำนำข้าวสูญเสียไปกว่า400,000 ล้านครับงบประมาณของประเทศ 2.4 ล้านล้านปาเข้าไปเกือบ1ใน4ของงบประมาณประเทศไม่บรรลัยวันนี้แล้วประเทศจะบรรลัยวันไหนครับเราก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้เห็นไหมครับเขาก็ยังแดะล่องลอยไปครับโอ้โหเห็นแล้วมันน่าอนาจใจพูดผิดพูดถูกผลาญงบประมาณไปตำรวจก็เอางบประมาณภาษีเราไปซื้อแก๊สน้ำตาสารเคมีมายิงเราอีกโอ้โหมันอะไรมันจะช้ำขนาดนี้นะครับจะช้ำขนาดนี้โอ้ยยังไงก่อนจะไปเรื่องสุขภาพมีท่านผู้ชมถามผมมาหลายที่บอกแม่เห็นชกมวยไทยเนี่ยมารู้บ้างไหมแม่ไม่มวยไทยมีแม่มันยังไงกันบอกรู้ครับรู้ไม่มวยไทยเนี่ยน่าศึกษาคำพังเพยยังเพิ่งเริ่มต้นเหลืออีกเป็นร้อยพอแม่พี่น้องถามเข้ามาแล้วบอกโอ้ยแม่ไม่มวยไทย มีเยอะเลยครับแบบที่ท่านบอกจระเข้ฟาดหางอะไรเยอะแยะไปหมดก็มีหลายอย่างมีชื่อท่ามวยเขาเลยนะครับยังปักษาแหวกหลังนี่ชื่อเขาเพราะมาก
ปักษาแหวกรังนี่คืออะไรปักษาแหวกปักษานี่แปลว่านกปักษาแหวกรังคือเวลาเข้าชกกันนะครับเข้าชกวงในกันวงในกันเนี่ยคู่ต่อสู้ทักชกแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกคือปิดกาดนี่ศอกปิดหมดเอาหน้าซุกแล้วเอาเข่าขึ้นปักษาแหวกรังเมื่อเขาใส่หมวกกันน็อกปิดอย่างนี้ท่านต่อยยังไงก็ไม่เข้าครับเหนื่อยเปล่าปักษาแหวกรังคือขอโทษนะครับเอาเข่าแหวกเดี๋ยวท่านดูตามรูปเลยแหมใส่หมวกกันน็อกหมดชกไม่ได้เข่าแหวกกลางเข้าไปเขาเรียกปักษาแหวกรังกระแทกปักเข้าไปที่ลิ้นปีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกรรมการนับแน่นอนครับเข่าไปนี่มันตรงพอดีลิ้นปีเลยเข่าสวนเข้าไประหว่างคู่ต่อสู้ใส่หมวกกันน็อกเขาเรียกปักษาแหวกรังครับนี่ปักษาแหวกรังมีเข่าอีกท่าหนึ่งนะครับมีเข่าอีกท่าเขาเรียกอีเหนาแทงกริดครับนี่อีเหนาแทงกริดต่างจากปักษาแหวกรังนะครับปักษาแหวกรังคู่ต่อสู้ใส่หมวกกันน็อกเราจำเป็นต้องแหวกเข้าไปอีเหนาแทงกริดคือเขาชกแบบโชงชางเลยเดินเข้ามาทิ่มอย่างนี้เลยก็เกิดช่องว่างขึ้นนี่เกิดช่องว่างขึ้นมุมในการแทงเราแทงได้เยอะแทงกระชากก่อนเราตีขึ้นว่าอย่างนี้เขาเรียกอีเหนาแทงกริดคือแบบอีเหนาก็คือคนชวาจะพกกริดอีเหนาแทงกริดคือแทงกันตรงๆเล่นกันเต็มๆปักษาแหวกรังยังต้องแหวกหมวกกันน็อกเข้าไปอีเหนาแทงกริดขอโทษคุณชกแบบโชงชางเวียงหมัดเข้ามาท้องเปิดขอโทษทีอีเหนาแทงกริดตีมุมโค้งหน่อยฟวบเข้าไปให้โอ้โหงานนี้กรรมการนับแน่นอนครับนับแน่นอนนี่แหละครับเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยแล้วบอกเอ๊ะมีอีกท่าหนึ่งเขาเรียกยกเขาพระสุเมนมันไปยกเขาพระสุเมนยังไงนี่ครับคู่ต่อสู้เตะครับเตะก้านคอเราพัวเข้ามาเราจับเสร็จไม่ต้องสวนเลยครับดันทิ้งครับทุ่มไปแล้วทิ้งไปเลยครับแบบที่ทุ่มแล้วที่เตะขามาจับทุ่มทิ้งเลยโอ้โหขอโทษเหมือนยกเข่าพระสุเมนล้มลงไปอักโอ้โหขอโทษจุกครับจุกครับจุกเลยนะครับทิ่มปากเข้าไปเรียบร้อยเลยเนี่ยท่าพวกนี้เป็นการที่ว่าเราก็มีเรียกชื่อแปลกๆอีกท่าหนึ่งเขาบอกว่ามอนยันหลักนี่เอ๊ะทำไมต้องมอนยันหลักเขาเรียกอย่างนั้นมอนยันหลักยันหลักคือมอนยันหลักก็คือลูกถีบครับเห็นท่าไม่ดีไม่ไหวแล้วแรงไม่ค่อยมีถีบหน้าขาเข้าไปก่อนนี่แหละครับลูกถีบถีบยันขาขายาวกว่าแขนถีบยันไว้ก่อนขอหายใจก่อนโอ้โหมึงต่อยกูเหลือเกินกูไม่มีเวลาหายใจเอาขายันไว้เขาเรียกมอนยันหลักเอาเท้าฝ่าเท้าถีบยันต้นขานะครับแบบในรูปยันไว้ก่อนนี่แหละครับมอนยันหลักเข้ามาไม่ได้นะครับเข้ามาไม่ได้เอาขาถีบไว้ก่อนส่วนบาทารูปพักเดี๋ยวค่อยจะว่ากันอีกทีว่าบาทารูปพักอ่ะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกรณีตัวอย่างกันนะครับคือเภสัชกรหญิงเพ็ญศรีท่านเป็นเภสัชกรเป็นเจ้าของร้านขายยาโอ้โหเป็นไม่มากโรคแล้วครับความดันกดเข้าไป160ไขมันสูง240นอนไม่หลับไทรอยด์เป็นพิษเป็นมา3ปีแล้วแถมด้วยฤทธิ์สีดวงทวารอีกโอ้โหอย่างนี้หมอแผนปัจจุบันขอโทษไม่รับครับตีไพ่ทิ้งเลยเราไปดูกันว่าเภสัชกรหญิงเพ็ญศรีเนี่ยนะครับท่านเป็นอย่างนี้แล้วท่านดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh แล้วเป็นยังไงและสามีท่านคุณสุธรรมก็ดื่มตามไปด้วยโอ้โหเป็นยังไงเอาเราไปดูกันครับแต่จะขอแนะนำแล้วก็เกินก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าพูดกลางเพื่อพี่น้องชาวภาคกลางฟังได้ด้วยพี่เป็นศรีเนี่ยอย.มาเองเลยอดีตอย.ก็คือทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ไหนนะกรุงเทพนี่แหละค่ะกรุงเทพเลยอ่ะโอ้ก็เจอผิดเลยกระทรวงไหนที่ไหนคะกระทรวงสาธารณสุขที่กรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโอ้โหโอ้โหแล้วก็คือตอนนี้ได้ปลดเกษียณมาประมาณกี่ปีนะคะเออร์ลี่ค่ะเออร์ลี่เมื่อปี51เออร์ลี่เมื่อปี51แล้วอยู่กับแผนกที่เกี่ยวกับยาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วลงมาเชื่อน้ำสูตรไฟก้านตองได้อย่างไรคะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะขอเกริ่นก่อนคือเป็นเภสัชนะคะ
แล้วก็มีความรู้สึกว่าการทานยาแผนปัจจุบันนะคะมันมีผลกับตับคือศึกษามามีผลกับตับก็เลยหันมาในทางเกี่ยวกับเลยมาศึกษาเรื่องสมุนไพรเรื่องสมุนไพรกี่ปีแล้วคะที่ศึกษาเรื่องสมุนไพรถ้าแต่อยู่อย.นะคะจะศึกษาเรื่องฮะต้องจะศึกษาเรื่องสมุนไพรเพราะว่าเราอยู่กับยาแล้วสิ่งที่ผลกระทบกับผลเสียกับการใช้ยาเคมีเยอะๆก็คือรู้อยู่กับตัวเองแล้วว่าผลกระทบหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะถ้าใช้เคมีเยอะๆมันจะมีผลกับตับนะคะเช่นคนที่ทานพาราเซตามอลนี่ค่ะจะมีผลกับตับค่ะต้องไปตรวจตับว่าตับจะมีค่าเปลี่ยนไปก็เลยหันมาศึกษาเรื่องสมุนไพรเช่นคนเป็นเบาหวานยกตัวอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีเบาหวานจะมีความดันไขมันเมื่อทานยาแผนปัจจุบันมากๆนะคะโรคที่จะตามมาก็คือโรคหัวใจและจะมีโรคไตคือทานอาหารเข้าไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่เอาออกเนี่ยร่างกายมันระบบในร่างกายมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะย่อยตลอดใช่ไหมคะมันก็จะย่อยของเสียเอาไปใช้ต่ออันนี้จากการที่ไปถามสอบถามคนที่เป็นมะเร็งเต้านมว่าท้องผูกไหมก็บอกใช่ส่วนมากจะท้องผูกใช่ค่ะก็จะขึ้นลำไส้เกิดขึ้นเต้านมก็จะไปถามข้อมูลจากคนที่เป็นโรคอย่างนี้ก็จะถามเพื่อเก็บข้อมูลมาศึกษาก็เลยหันมาสนใจสมุนไพรแล้วก็จะบอกว่าพี่เขาเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทุกคนในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้จักร้านขายยายิ่นซิ่วเกาะซึ่งเปิดมาเป็นระยะนานแล้วนะคะที่อยู่ตรงหน้าท่าเรือท่าเรือจ้าแล้วก็ในวันนี้พี่ก็บอกว่าเมื่อตัวเองดื่มดีแล้วจะขอเอาน้ำสมุนไพรก้านตองไปวางที่ร้านขายยายิ่นซิ่วเกาะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ตรงหน้าท่าเรือเลยเนาะถนนบ้านดอนถนนบ้านดอนเลยเนี่ยค่ะเจ้าของร้านมานั่งอยู่ที่นี่กับออฟฟิศน้องฟ้าที่เมืองทองและอย่างที่บอกว่าสำหรับพี่สำหรับพี่เพนสีเนี่ยเป็นโรคเยอะมากทั้งที่ตัวเองบอกว่าอยู่ในการอยู่กับพวกโรคต่างๆหรือว่าเป็นเภสัชเองอยู่ในทุกอย่างที่รู้เรื่องอาหารและยาทุกอย่างแต่ว่าตัวเองก็มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายเลยขนาดว่าศึกษาเรื่องสมุนไพรแต่ทุกวันนี้มาจบกับก้านตองแล้วค่ะอย่างเช่นความดันสูงสูงมากี่ปีฮะโอ้สูงต้นปี47นะคะต้นปี47เลยความดันสูงมาเยอะจนจำไม่ได้แล้วไขมันสูงอะสูงค่ะ240แต่ตอนนี้ลงแล้วค่ะตอนนี้หลังจากดื่มลงเดี๋ยวหนูค่อยโยงนะคะแต่ว่าคือไขมันสูงนี่เราก็เป็นมาหลายปีไหมฮะหลายปีค่ะหลายปีนะแล้วนอนไม่หลับเห็นบอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับแล้วมาจะฟังอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์บอกว่าพออายุอะไรนะอาจารย์60แล้วก็มาทานน้ำก้านตองแล้วจะหลับสบายก็เลยเชื่ออาจารย์เลยเชื่ออาจารย์ชัยวัฒน์เรื่องการนอนหลับแล้วก็ไทรอยด์เป็นพิษด้วยไทรอยด์เป็นพิษนี่เป็นกี่ปีฮะเป็นมา3ปีแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะหายอ่ะตอนนี้หายแล้วเส้นเลือดรั่วหรือผ่าตัดเส้นเลือดมาแล้วเป็นเส้นเลือดรั่วนี่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียก AVM นะคะคือมาเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำมันรั่วเป็นเส้นเดียวกันค่ะแล้วก็เขาบอกตอนที่ไปทำสแกนสมองนะคะเขาบอกหมอบอกว่าไม่มีเส้นเลือดฝอยไปเลี้ยงสมองแต่ก็เลยผ่าตัดไปแล้วก็เลยผ่าตัดอันนี้คือพูดตั้งแต่ก่อนมาเจอก้านตองนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากดื่มก้านตองแล้วดีอย่างไรเราค่อยโยงกันอีกทีนึงแล้วก็เนื้องอกในมดลูกด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าก็ผ่าตัดไปแล้วแล้วก็พอทานน้ำก้านตองเนี่ยความดันมันก็ลงใช่ไหมคะก็จะปกติขึ้นจากก่อนที่ดื่มมันสูงอยู่เท่าไหร่คะพี่160นะคะ160ตอนนี้ลดลงมาเหลือประมาณ100บางวันก็เหลือ130บางวันเหลือ120กว่า126อย่างเงี้ยคือวัดเองด้วยอ๋อมีเครื่องวัดเองค่ะเครื่องวัดเองดูแลเองดูแลเองค่ะดูแลเองด้วยแล้วก็คือวัดเช็คร่างกายทุกวันเช็คร่างกายทุกวันไม่ประมาณกี่วันถึงได้ความดันลงหรือว่าตั้งแต่ปวดแรกเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเลยค่ะทานทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นไม่การตอบรับเรื่องความดันในกี่วันคะถึงได้ไปวัดแล้วก็ความดันลงอะค่ะขวดนึงก็ลงแล้วค่ะขวดแรกก็ลงก็ลงลงค่ะก็คือลงมาตอนนี้ก็เหลือ120ประมาณ126อย่างเงี้ยค่ะ120นิดๆแล้วประทับใจมั้ยสำหรับการดื่มน้ำไผ่ก้านตองกับเรื่องความดันคืออะไรนะประทับใจมั้ยคะอ๋อประทับใจค่ะคือก่อนจะเติมอะไรพวกนี้นะจะศึกษาก่อนค่ะเพราะว่าน้ำสมุนไพรก้านตองมันจะมีจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายใช่ไหมคะคือจุลินทรีย์เนี่ยในร่างกายเรามันจะมีตัวดีกับตัวเลวถ้าเราเติมจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปเยอะมันจะดึงตัวเลว